นี่นะคะเราจะเดินทางไปต่างประเทศกัน8คืนนะคะและนี่คือกระเป๋าของเราใน8คืนนะคะอันนี้ก็คือของแฟนเรานะคะเขาไป8คืนเขาแพ็คกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะคะจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราก็จะเป็นวันเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศถ้ายังไงเราลงคลิปไม่ตรงเวลาก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัดต่อเสร็จตอนไหนนะคะเราพร้อมจะเดินทางแล้วตอนนี้เรากำลังจะรอเรือไปสตาวังงานะคะเราก็จะนั่งเครื่องบินที่สตาวังงานะคะบินโอ้ยเดี๋ยวว่าซูนนะวะนี่แดดดีนะเดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ำนั่นเห็นไหมห้องน้ำเดี๋ยวเราเดินเล่นตรงนู้นเห็นไหมโอ้ยแดดดีนั่นแหละเรากำลังจะเดินทางไปสต็อกโฮล์มกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สต็อกโฮล์มนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดินวนๆโอ้ยเดินหาซื้อของนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะแต่เราจะต้องไปนั่งรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปโรงแรมกันค่ะหาทางไปรถไฟตอนนี้นะคะพี่ชายแฟนซื้อตั๋วรถไฟนะคะBut everyone goes to HP? Yes, they all stop there. Okay, so this is the first stop. Sometimes the second stop, but there's this place in the train. So you can check. เราลงมาจากรถไฟแล้วนะคะแต่เราต้องเดิน15นาทีไปโรงแรมค่ะที่นี่ปั่นจักรยานนะคะทุกคนดูปั่นจักรยานดูจักรยานนะคะเดินหาโรงแรมนะคะถึงแล้วนะคะโรงแรมเรากว้างมากอ่ะอันนี้ห้องน้ำนะอันนั้นเตียงนอนโอ้โหแค่นี้เองโอ้ใครด่ะว้าวไหมห้องเล็กเท่านี้นะคะเพื่อนๆคืนละ 3,000 โคนนะคะคืนละ 3,000 โคนพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยดูนะแค่นี้เอง 3,000 คนเราต้องมานั่งทำคลิปในห้องน้ำนะคะเราไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่านะแต่ถ้าเสียงมันชัดเราขอโทษขออภัยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ห้องนอกเขาเปิดเพลงเสียงดังนะคะแล้วประกอบกับว่าที่เราเช่าอยู่เนี่ยก็คือมันอยู่ในตัวเมืองมันอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโรงแรมที่เราเช่าเนี่ยมันออกห่างมาจากทางรถไฟประมาณ15นาทีทีนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ก็คือเราออกไปเดินเที่ยวเนื่องจากเรามาที่นี่ก็ประมาณ
5-6 โมงเย็นแล้วนะคะเราก็เลยออกไปเดินเที่ยวกันทีนี้ปรากฏว่าในซอยโรงแรมที่เราเช่าอยู่เนี่ยมันจิวเหมือนพัทยาก็จะมีคนสาวๆอ้อนะคะแล้วก็เลดี้บอยนะคะก็ออกมาทำงานนะคะแต่เรามองดูแล้วอะก็คือผู้หญิงอะเขาออกจากตัวใหญ่นมใหญ่จุกใหญ่แล้วก็ออกจากเป็นคนหล่อคนผิวสีดำนะคนผิวสีเข้มนะคะแล้วก็กระเทยก็คือไม่สวยกระเทยก็คือตัวใหญ่มากผู้หญิงไทยสวยกว่านะคะตอนที่เราไปเที่ยวพัทยาแล้วผู้หญิงไทยสวยทั้งนั้นเลยนะคะออกมาต้อนรับแขกตรงบาร์เบียนะคะแล้วก็กระเทยไทยก็คือสวยมากถ้ากระเทยไทยแล้วก็ผู้หญิงไทยมาอยู่ตรงนี้นะคะคือกินขาดนะคะแล้วกลางคืนเนี่ยก็คือเขาก็จะยืนแบบยืนตรงหน้าประตูเลยนะคะยืนแล้วก็แต่งตัวมาตรงหน้าประตูโรงแรมนี้เลยนะคะแล้วก็จะถัดแถวตามถนนเนี่ยก็คือจะยืนเต็มเลยนะยืนเรียงกันเลยนะซอยเนี่ยซอยที่เราเช่าอยู่เนี่ยเรามาเช่าที่นี่อยู่นะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวเมืองเล็กที่ชื่อว่าลิปเชนสไตน์นะคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะเราจะนั่งรถบัสแล้วก็เข้าไปเที่ยวในเมืองเล็กๆแต่ในเมืองนั้นน่ะเราเข้าไปแล้วนะคะเมืองมันมีค่อนข้างที่จะขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็คือไปดูแค่ตึกรามไม่ใช่ตึกรามมันช่องเลยนะคะเป็นเมืองที่อยู่ในเมืองภูเขาเป็นเมืองเล็กๆนะคะเราเข้าไปดูธรรมชาติเฉยๆไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าโอ้ยมันว้าวนะคะก็คือเป็นเมืองเล็กๆธรรมดาเป็นเมืองธรรมชาตินะคะเราออกมาเดินเที่ยวตอนกลางคืนนะคะนี่เขาเปิดนะคะนี่เพื่อนๆอย่ามาหาว่าแต่คนไทยขายบริการที่สวิตเซอร์แลนด์น่ะในตัวเมืองอ่ะยืนขายกันอยู่กลางถนนเลยจริงๆโอ้โหเรานึกว่าพัทยาเหมือนมากแต่ไม่ใช่พัทยานะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนพัทยาก็คือว่ามันมีร้านอาหารแล้วก็มันก็จะมีผับด้วยนะคะโอ๊ตก็สั่งอาหารเนาะใครได้นะโอ๊ตได้เลยดิวโอ้โหเรากินไก่มีอะไรที่เรากินได้บ้างอ่ะนี่ครัวซองค่ะแฟนเราเขาเข้ามาดูเครื่องบินนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องบินไปประเทศโปรตุเกสนะคะเดี๋ยวให้แฟนเรานะพี่ชายแฟนเราลงเท้าแตะห้อยกระเป๋าน้ำฟรีนะคะแต่มันเหมือนน้ำในห้องน้ำเลยอ่ะดูเห็นไหมอันนี้ให้ดื่มน้ำฟรีนะคะก็เราไม่ได้พูดเล่นนะคะใครจะมีผัวนอร์เวย์นี่ก็คือต้องเดินเก่งๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเดินยังไม่ทันได้หยุดเลยนะคะแล้วเราก็จะเดินจนถึงเที่ยงคืนถ้าเที่ยงคืนเมื่อไหร่ก็คือหยุดเดินนั่นคือนอนกระเป๋าทุกถูกนะคะเขาซื้อมาจากร้านเอโรพรีสร้านแบบ
ของถูกที่สุดนะคะแฟนเราที่ไม่ให้หมากินนะคะนี่เดินนะคะเดินทั้งวันแฟนเราบอกเห็นปลานะคะจักรยานนะคะเห็นไหมคะที่จอดจักรยานทั้งนั้นเลยบริษัททัวร์ที่นี่มีหลายบริษัทนะคะเราจะต้องเดินหาว่าเราจองบริษัทอะไรไว้นะคะห้องน้ำนะคะห้องน้ำแต่ว่าเราต้องหยอดเหรียญเขาบอกว่า80-80เซนนะคะเราจะนั่งรถบัสคันนี้นะคะเราจะนั่งรถบัสคันนี้เพื่อที่จะไปประเทศลิชเชนสไตน์นะคะเราอ่านผิดขออภัยนะคะเพราะว่ามันอ่านยากมากแล้วเราก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นนะ My name is Walter. I'm your tour guide today. Welcome on board. We all have IDs.Protected. There's 1,000 tons of gold here in 1947, but I will give you some more information about what he said. Okay, I'm welcome to watch 1:30 here. Don't miss the bus, sir. Otherwise,So the right is the. ดูไกด์นำเที่ยวเรานะคะอายุเยอะแล้วยังต้องทำงานนะคะอันนี้คือไกด์นำเที่ยวนะคะลุงนี่นะคะเราจอดพักนะคะเมืองเล็กๆเราจะกินอาหารกันเนาะแฟนเรานี่นะชอบหมอกปีนไปแบบนี้ดูสิกวางมันนอน1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคะนอนสบายเลยอ่ะอันนี้สวนองุ่นนะคะข้างล่างนี่สวนองุ่นสวนกุหลาบนะคะกุหลาบนะคะแต่ว่าคนเยอะมากมากวันนี้นะคะอากาศร้อนตับจะแตกเรายังไม่ถึงลิชเชนสไตน์นะคะเรามาพักจอดชมเมืองเล็กๆนะคะและเราก็จะทานอาหารกลางวันนะคะเขามีอาหารขายแต่ว่าเขายังตั้งไม่เสร็จนะคะมีไอติมด้วยอ่ะเรากินอาหารกันตรงนี้นะคะคุณทุกคนนี่นะคะไม่รู้จะกินอะไรกินเดิมๆเนาะนี่นะคะAnd you see him on top of the church here. And the next one, the last one here, you see the most.
หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเขาเคยแสดงหนังนะคะเหมือนดอกจำปาบ้านเราแฮะเนี่ยดอกมันจะนี้เดี๋ยวเราจะซูมเลยเนี่ยเหมือนดอกจำปาบ้านเราเลยอันนี้มันเป็นภูเขาเหมือนที่มันอยู่ในซองช็อกโกแลตนะคะเพื่อนร้านขายของฝากนะคะรถไฟฟ้าเที่ยวรอบเมืองดิชิงสแตนนะคะSailing boat races here. ทีนี้นะคะเราจะนอนที่นี่เพียงแค่สองคืนแล้วเราก็จะเดินทางไปยังประเทศโปรตุเกสนะคะเราก็ต้องขอจบที่ตะเกียงเท่านี้ก่อนนะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ